ได้ข่าวว่ามีคนแอบไปเจอนายกก่อนตอนเช้าแต่ผมมาตอนบ่ายนะครับก็เลยไม่ได้เจอกันนะวันนั้นทุกท่านครับวันนี้เท่าที่ตรวจใบอนุญาตปลูกสร้างตรงนี้นะครับน่าจะมีปัญหาแล้วหรอครับฟิวแล้วทุกท่านครับเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าโชว์ให้ท่านดูนะครับมากุดเรือคำเรียบร้อยแล้วนะครับมากุดเรือคำเรียบร้อยแล้วนะครับและมีการรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการตรวจสอบและตอบภายใน15วันและอาจจะมีมาตรการการระงับยับยั้งก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเดี๋ยวรอไปอยู่ในจุดสัญญาที่ดีผมจะไลฟ์อีกทีนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีคนรบกวนแล้วครับคนรบกวนแล้วนะครับไม่งั้นท่านต้องรีบกดไลค์เยอะๆเดี๋ยวนี้เลยครับกดแชร์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 ครับนะครับด่วนเลยครับพี่น้องครับถ้าอยากฟังต่อต้องกดรัวๆเลยครับพี่น้องนะผมว่าโดนรบกวนสัญญานะครับพี่น้องเลยนี่ครับได้มีการเสนอภาพถ่ายทั้งหมดไปนะครับมีการเสนอภาพถ่ายหมดไปในโลกโซเชียลมีการเอาภาพถ่าย5ช่อน5ชิ้นไปมันตลกมากนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการขออนุญาตปลูกสร้างเกี่ยวกับตัวพญานาคแต่ครั้งแรกนายกบอกว่าพญานาคไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างแต่ออกมาทีผอ.กองช่างบอกเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับผมก็มึนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมตีว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าทางท่านอาจารย์ประวิตรบอกว่าการสิ่งปลูกสร้างไม่ได้หมายความเพียงแค่บ้านช่องให้หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างด้วยเหล็กปูนทรายทั้งหมดเนี่ยที่มีความสูงขนาดไหนเขาบอกหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้เรามารอลุ้นกันว่าสถานีที่ผมเพิ่งมาคือสถานีเทศบาลตำบลกุดเรือคำจะเกิดอะไรขึ้นภายในอาทิตย์หน้าวันนี้ผมบอกกับทางหน่วยงานไปแล้วนะครับว่าผิดคือผิดถูกคือถูกถ้าหากท่านไม่แก้ไขปัญหานี้และถ้าหากท่านไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายผมจะกลับมาใหม่นะครับและผมจะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังจังหวัดและจะตามไปที่โยธาธิการส่วนกลางนะครับและถ้าหากผมเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดใดๆของทางเจ้าหน้าที่ผมจะดำเนินการฟ้องร้องไม่ว่าท่านจะกระทำความผิดตาม157หรือไม่นะครับในส่วนที่มีการร้องเรียนมารยาทในความอันนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ผมนะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลทุกท่านไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นครับทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกระบวนการของมันแต่วันนี้ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก่อนว่ามีการยื่นที่กุดเรือคำเรียบร้อยแล้วและสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นขอตรวจสอบเรื่องภาษีการจดแจ้งรายการแสดงภาษีอันเป็นเท็จที่มุกดาหารโดยพี่น้องประชาชนมุกดาหารสำหรับตัวผมเองจะดำเนินการเร่งร่างฟ้องหมิ่นประมาทให้เร็วที่สุดให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับวันที่15 16นี้จะมีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ลงพื้นที่ในบางเขตในการตรวจสอบเรื่องการซื้อขายที่ดินป่าสงวนนะครับวันนี้ยื่นมาก็ยื่นไปนะครับยื่นร้องมารยาทมาก็ยื่นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำอีกถ้ามีอะไรที่สามารถได้อีกเรื่องนึงครับประติมากรรมปูนปั้นตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาติต้องมีใบอนุญาตจากกรมศิลป์ด้วยนะครับผมได้ยินเขาพูดมาอย่างนี้นะต้องมีใบอนุญาตจากกรมศิลป์นะครับปรากฏว่าการยื่นตรงนี้ไม่มีใบอนุญาตนะครับจากกรมศิลปากรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการบางอย่างออกมาผมเชื่อว่าเทศบาลจะมีคำสั่งบางอย่างออกมาและถ้าเทศบาลไม่มีคำสั่งอะไรออกมานะครับวันนี้คนที่ออกใบอนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดทุกท่านครับอันนี้ท่านปลัดท่านนายนะครับแล้วก็มีท่านผอ.เซ็นนะครับเป็นครับท่านเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแม้แต่ที่ปรึกษาของนายกยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศแล้วนะครับเขาบอกอย่างนี้เลยครับว่าเอาปูนปั้นตัวนี้มาที่กุดเรือคำทำให้กุดเรือคำมีปัญหาแล้วนะครับกุดเรือคำจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วนะกดไลค์เยอะๆพี่น้องครับกดไลค์เยอะๆนะเพราะว่าไม่งั้นจะรบกวนมันจะมีคนรบกวนในการรบกวนสัญญาณกดไลค์เยอะๆนะครับนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับนะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะฮะนี่ฮะแล้วนี่ผมลงชื่อเองเลยนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคดีความอะไรนะครับผมลงชื่อเองนะครับนายสมเกียรติลงเองนะครับไม่ต้องห่วงครับนักเลงคอนี่ฮะลงชื่อเองนะครับเป็นไงล่ะครับส
สถานีที่เพิ่งออกมากุดเรือคำสถานีกุดเรือคำผมได้เดินทางไปสแตมป์ตั๋วเรียบร้อยแล้วจ็อบเรียบร้อยแล้วงานนี้อะไรจะเกิดต้องให้มันเกิดนะครับผิดกฎหมายพรบก็ต้องผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าไม่ผิดก็สร้างต่อไปครับสวัสดีคุณฟ้าคุณแม็กครับผมยืนยันกับท่านนายกแล้วนะครับทุกท่านผมยืนยันว่าถ้าหากเขาขออนุญาตถูกต้องท่านจะต้องไม่ฟังกระแสอะไรทั้งสิ้นท่านต้องอนุญาตเขาสร้างต่อไปจะ100เมตร200เมตรก็เรื่องของเขาไม่ว่าจะมีใครก็ตามแสดงความคิดเห็นในเพจเป็นพันคนว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างแต่ถ้ามันถูกกฎหมายท่านนายกอนุญาตให้เขาสร้างไปเลยครับมันเป็นไปตามสิทธิของเขาแต่ถ้ามีคนเห็นว่ามันไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกจริงๆท่านนายกต้องมีมาตรการตามกฎหมายตามพรบนะครับนะครับซองน้ำตาลซองต่อไปจะเดินทางไปที่สัมภากรสัมภากรมุกดาหารนะครับในกรณีเรื่องจดแจ้งรายการภาษีอันเป็นเท็จนะครับเรามารอดูกันต่อไปนะครับเรามารอดูกันต่อไปนะครับนะครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งครับทุกท่านเป็นข่าวดีมากๆเลยพอดีมีเจ้าหน้าที่ที่รัฐสภานะครับเมื่อกี้นี้มีเจ้าหน้าที่ที่รัฐสภาอยู่ในคณะกรรมการการฟอกเงินทุกท่านฟังดีๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่รัฐสภาซึ่งเป็นคณะกรรมการฟอกเงินไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่เกี่ยวข้องกับส่วนของคณะฟอกเงินได้แนะนำว่าให้ทนายนำเรื่องทั้งหมดที่ยื่นปปง.ไปส่งที่กรรมาธิการฟอกเงินด้วยนะครับให้ไปส่งที่กรรมาธิการการฟอกเงินด้วยถ้าหากการยื่นที่ปปง.ไม่คืบหน้าขอบคุณมากนะครับที่แนะนำขอบคุณมากๆครับสวัสดีมิสเตอร์ดีนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีการติดต่อโทรศัพท์มาหาผมบอกว่ามีอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเร่งนะครับเร่งการทำงานตรงนี้ได้โดยการผ่านไปที่กรรมาธิการการฟอกสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ปปง.ในการส่งมอบเอกสารที่มีอยู่ในมือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่และผมจะขอดูเปรียบเทียบนะครับกับเขาเรียกอะไรกับหลักฐานที่เขาส่งด้วยเฮ้ยมันใช่ไหมมันมีการปลอมไหมมีการสร้างขึ้นมาใหม่ไหมงานนี้สนุกแน่ครับนะครับสนุกนะครับอันนี้ไม่ใช่ขนมของกินเล่นแล้วนะฮะอันนี้เป็นของกินจริงจังนะทุกท่านครับน่ากินมากเลยดูดิยับไปให้ดูใครอยากไปกินกับผมไหมครับทุกท่านน่ากินนะอะไรวะแวะนอนเวนนะทุกท่านดูนะฮะโอ้โหฮะดูนะน่าทานมากเลยพี่เด้แต่อย่าดูคนกินนะขี้เหร่อย่าไปดูตัวนี้ดีกว่าครับโอ้โหน่าทานมากนะร้านแวะนอนเวียนฮะอยู่ทางเส้นเจริญศิลป์นะครับคำตะก้านะครับท่านนะมาจากวานอนเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายนะถูกต้องแล้วนะตามนี้นะทุกท่านนะโอ้โหไม่ต้องตื่นเต้นกันครับพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับถ้ายังอนุญาตให้สร้างต่อนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับนะครับจะได้รู้ฤทธิ์ของผมนะครับผมบอกก่อนจะได้รู้ฤทธิ์ของผมว่าคนอย่างอีคิวคนอย่างทนายสมเกียรติจะปล่อยให้เรื่องนี้หลุดออกไปได้ไหมนะครับวันนี้ถ้าผิดกฎหมายสร้างผิดแบบต้องรื้อถอนอย่างเดียวครับผมได้ยินพอกองช่างพูดแล้วนะครับถ้ามีการสร้างผิดแบบต้องรื้อถอนทิ้งออกไปนะครับและอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบนะครับเพราะว่าผิดแบบนะครับอาจจะต้องเสียค่าปรับนะครับใครก็ตามที่เป็นคนไปยื่นแบบรับผิดชอบเอาเองนะครับรับผิดชอบเอาเองนะฮะทุกท่านอุ้ยทำไมยอดไลค์มีแค่ 1,600 เองขอยอดไลค์เพิ่มสัก 2,000 ได้ไหมครับพี่น้องเลยให้คุ้มเหนื่อยขอเป็นกำลังใจให้อีคิวหน่อยเดี๋ยวครับกินโกโก้อยู่ครับทุกท่านไม่ต้องห่วงขอ 2,000 ไลค์ครับพี่น้องเลยนะขอ 2,000 ไลค์ครับนะครับนะผมได้ยินนะหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวผมจะลงคลิปเต็มนะทุกท่านไอ้กระผมว่าอย่างไรพี่ผมจะลงคลิปเต็มที่นักข่าวได้บันทึกภาพการสอบถามของผ